รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2017สนามที่1แล้วก็สนามที่2มาให้ท่านผู้ชมถึง2รุ่นครับในรุ่นของ Roadmaster เครื่องยนต์ 3200cc แล้วก็ในรุ่นของ Roadmaster เครื่องยนต์ 2200cc ครับใครจะได้เป็นแชมป์ในสนามนี้ครับพักกันสักครู่ครับรุ่นแรกที่จะให้ชมคือในรุ่นของ Roadmaster Roadmaster นี่ในเลขที่1หรือว่าสนามที่1ครับในรุ่นนี้ครับหมายเลข17นี่พีททองเจือหรือธนการทองเจือสารวงเทียนทองครับหมายเลข3หมายเลข19เตชิตธนาพรสังสุด70ธนาเศษภูลเกียรติธนานาถ17ธนพลทองเจือครับหมายเลข5วีรการดอกจันหมายเลข9คัมภีร์ธรรมธารณา39ชัยพรศาสตร์ศิลป์และหมายเลข99พานุพงษ์ศรีมานพครับ10รอบสนามในรุ่นนี้ครับก็มีรถขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับสำหรับของธนพลทองเจือหมายเลขคันที่ของกลางสีแป๊ดๆนี่แหละคือขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อหมายเลข29เปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่รถหมายเลข9ครับรถหมายเลข9นี่ก็เป็นของคัมภีร์คัมภีร์นี่ก็เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนเป็น Mazda ครับ Mazda RX7 RX7 ครับขับเคลื่อน2ล้อหลังครับของธนพลทองเจือนี่ RX RX8 ถือว่าใหม่กว่าเอาละครับจับตาดูรถหมายเลข9แม้เปิดเกมขึ้นสวยมากเลยทีเดียวโดยมีธนพลทองเจือเอ้าผิดลงมาอยู่4นะครับตอนนี้นี่โอ้โหหมายเลข5ยังไงเคลียร์39ไปนิดนึงไม่มีปัญหาตกไปอยู่ที่4นะครับอ้าว17ครับพีทครับพีทขึ้นมาอยู่ที่3แล้วตอนนี้หมายเลข9นี่คัมภีร์สเกิร์ตล่างหลุดไปแล้วครับสำหรับรถหมายเลข5หมายเลข5นี่คือวีรการดอกจันทร์อยู่ที่2นะครับอยู่ที่2พีทขึ้นไปแล้วขึ้นได้ไหมยังครับนี่อันดับ2และอันดับที่3ครับกำลังไล่ล่าระหว่างรถหมายเลข5กับรถหมายเลข17ครับขับ4กับขับ2พีททองเจือนี่ขับ2 RX8 นี่ดูภาพช้าครับตรงนี้ครับหมายเลข5ครับตรงนี้หมายเลข39แมปดูดีๆครับเลสซิ่งไลน์ต้องดูดีๆครับตีคู่กันมาครับ17กับหมายเลข5พีทแทงขวาขึ้นมาสับขาหลอกเลสซิ่งไลน์ตัวนี้สุดทางตรงที1นี่ยังครับเป็ดครับหมายเลข5ในหวาดเสียวครับการเข้าโค้งแต่ละโค้งหวาดเสียวจริงๆครับรถหมายเลข5สำหรับวีรการดอกจันทร์17ครับธนพลทองเจือหรือพีททองเจือครับนี่อันนี่คืออันดับที่2และอันดับที่3อันดับที่1ที่ไปแล้วครับหมายเลข9 RX7 นะครับแต่ RX8 ยังอยู่ที่3 Evo นี่ขับ4อยู่ที่2ครับนี่2กับ3เป็นเกมต่อสู้ระหว่างรถขับเคลื่อน4ล้อและ2ล้อ39ชัยกรส่วนศาสินนี่ก็เป็นรถขับเคลื่อนมาด้ามันไม่มาด้ามันขับเคลื่อน2ล้อดิดูภาพใหม่ครับสับขาหลอกครับธนพลทองเจือและแทงขวาขึ้นมาเพื่อจะชิงที1ตรงนี้นี่แต่เป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข5พีทต้องยกครับตรงนี้ครับไม่ยกก็โดนสอยแน่นอนเอาใหม่ครับแต่งตัวใหม่ครับไล่ล่าแต่งตัวใหม่ครับตัวนี้นี่ Evo Mitsubishi กับ Mazda ครับ Mazda ตามเอาสักเกอร์จะหลุดแล้วครับหมายเลข5สำหรับวีรการดอกจันหมายเลข9นี่ไปไกลเลยครับคัมภีร์นี่คัมภีร์นี่ไปแล้วครับหมายเลข9นี่ RX 7 Mazdaพีทยังเป็นตัวไล่ล่าเนี่ยที่4ตามมาติดๆคือรถหมายเลข39
หมายเลข39 39นี่ก็เป็น Evo 7นะครับอยู่อันดับที่4ธนพลหมายเลข17มาด้า RX8 PTT Team Roadster สเกิร์ตอ้อยป่องแปงแล้วครับรถหมายเลข5เนี่ยจะหลุดเป็นชิ้นๆแล้วครับตอนนี้นี่กรรมการดูอยู่ครับว่าจะตีดำวงกลมส้มหรือเปล่ายังครับยังถือว่ายังแน่นหนาอยู่แต่ถูกแล้วนี่ไปโดนคนอื่นเขานี่ก็เสียของครับสัญญาณธงนี่คือดำวงกลมส้มนี่แสดงว่าเตือนนักแข่งพร้อมเบอร์นะครับเตือนนักแข่งว่าชิ้นส่วนรถของตัวเองชิ้นส่วนหนึ่งส่วนใดมีปัญหาต้องนำรถเข้าพิทไปดึงออกหรือเข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วออกวิ่งต่อนี่ครับ1 2 3ครับ1 2 3หมายเลข9หมายเลข17และรถหมายเลขฮะเรามาดูกันว่าหมายเลข9คัมภีร์จะยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้นานแค่ไหนครับในขณะที่รถหมายเลข17กับรถหมายเลข5กำลังแย่งที่2อยู่ในขณะนี้ภาพมุมสูงของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลโซเกตบุรีรัมย์ก็สวยงามมากเลยทีเดียว4กิโล5กว่าๆครับความยาวของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลโซเกตนี่คือที่1ครับหมายเลข9คัมภีร์ธรรมธรณารถของเขาด้วยเครื่องยนต์2002นะครับ2002สำหรับรถหมายเลข9 Mazda RX7 สวยงามมากเลยทีเดียวมาเดียวๆนะครับคนเดียวมาคนเดียวอ้าวหลุดแล้วครับสเกิร์ตรถหมายเลข5หลุดไปแล้วครับแหมยังไม่ทันได้ทงวงกลมดำวงกลมส้มหลุดเองครับสเกิร์ตซ้ายของรถหมายเลข5นี่ถ้าหลุดไปแล้วครับหลุดแล้วค่อยเบาใจพี่บอกค่อยเบาใจหน่อยไม่หวาดเสียวหมายเลข5นำยังนำอยู่เอาแล้วก็เป็นหน้าที่ของรถหมายเลข17พีทต้องเอาคืนแล้วตอนนี้นี่มุสกูนี่เอาหลุดหยิบมารีบหยิบมาแล้ว สบายใจแล้วพีทบอกว่าสบายใจแล้วในขณะที่หมายเลข5ก็สบายใจแล้วเหมือนกันพวงครับว่าจะได้ธงดำวงกลมส้มหรือเปล่าสรวงเทียนทองครับรถหมายเลข3สรวงเทียนทองตัวนี้แหมอยู่อันดับที่5ถือว่าคัดท้ายเลยทีเดียวรถตัวนี้เหลือเพียง5คันนี่ครับบอยสรวงเทียนทองรถหมายเลข3ไทย Toyota Supra ครับแหมอยู่อันดับที่4ครับอ้าวแล้วหมายเลข9หายไปไหนครับคัมภีร์หายไปไหนรถหมายเลข5ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วโอ้ยคัมภีร์ต้องเข้าพิทไปเรียบร้อยครับในรอบที่9นี่เองครับโอ้ยน่าเสียดายจริงๆครับทำให้รถหมายเลข5เนี่ยขึ้นมาจ่าฝูงแล้วตอนนี้เดี๋ยวพีททองเจือตามมาเป็นอันดับที่2 39ชยากรมาอันดับที่3บอยสรวงขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4เลยครับน่าเสียดายเรียบร้อยครับรถหมายเลข5รับธงมากรุ๊ปเป็นคันแรกครับนี่คือผลการแข่งขันหมายเลข5วิลการที่1ครับที่2ธนพลทองเจือที่3 39ชยากรศาสตร์ศิลป์และอันดับที่4หมายเลข3สรวงเทียนทองครับนี่คือการแข่งขันในเลทที่1ครับสำหรับในรุ่น Rose Master ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเลทที่2ครับในเลทที่2เหมือนเดิมครับยังเป็นนักแข่งกลุ่มเดิมครับในเลทที่2นี่เรามาดูว่าหมายเลข5หมายเลข5หลังจากใส่สเกิร์ตซ้ายเรียบร้อยแล้วเอาแล้วดูสัญญาณไฟแดงครับ Rolling Start ครับไฟแดงจะดับหรือยังRolling Start นี่ต้องให้ไฟแดงเอาแดงดับครับวงแตกได้เลยครับจ่าฝูงชิงไฟออกมาแล้วตอนนี้พีททองเจือหมายเลข17กับรถหมายเลข5ทีหนึ่งครับพีทขึ้นนำแล้วตอนนี้นี่หมายเลข17ขึ้นนำตรงนี้สุดๆเลยครับทีหนึ่งไปทีสามนี่ซัดกันเต็มๆความเร็วถึง200นะครับตอนนี้นี่มาด้า RX8 นำโดนแล้วสรวงเทียนทองขึ้นนำแล้วตอนนี้หมายเลข3โอ้โหมันจริงๆครับนี่คือความแรงของในรุ่น Master Lost Master ครับเครื่องยนต์ 3,200 และก็ 2,300 อ้าวหมายเลข5ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วตอนนี้สรวงเทียนทองล่วงไปอยู่อันดับที่4พีทที่2แล้วก็ที่3เป็นของรถหมายเลข39ชยากร
โอ้โหสรวงศ์เทียนทองเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเป็นเจ้าฝูงเลยทุกทางตรงจากที1ไปที3นี่แรงจริงๆครับสำหรับรถหมายเลข3โตโยต้าซูเปอร์นี่ตอนนี้ล่วงครับล่วงมาอยู่ที่4เอาพีทขึ้นนำแล้วตอนนี้หมายเลข17ครับธนพลทองเจือขึ้นนำโดยมีวีรการหมายเลข5อยู่อันดับที่2และก็39ชายากรอยู่อันดับที่3โอ้โหเกมพลิกจริงๆครับในเลขที่2นี่พีทขึ้นเป็นเจ้าฝูงแล้วตอนนี้ธนพลจะเอาไหวไหมจะเอาไหวไหมตัวสอดแทรกขึ้นมาแล้วหมายเลข5ขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมาเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยพีทตกไปอยู่ที่2เรามาดูตรงนี้ครับดูทีหนึ่งครับพีทโดนอีกแล้วพีทโดนอีกคันหนึ่งแล้วโดนไป2ลำเลยทีเดียวตกไปที่3เลข39ขึ้นมาอยู่ที่2แม่สุดยอดครับธนากรศาสตร์ศิลป์นี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2นี่หมายเลข9หมายเลข9ตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับ5กับ39ครับโอ้สนุกครับลดถึงมาลดน้อยแต่เกมมันจริงๆอ้าวพีทลงมาอยู่ที่4ครับแต่หมายเลข9หมายเลข9ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วคัมภีร์ธนพลลงมาอยู่อันดับที่4ในขณะที่สรวงศ์เทียนทองหรือบอยลงมาอยู่อันดับที่5โอ้สนุก39ครับสเกิร์ตหลังเอ้าหมายเลข9อยู่ที่3นะครับตอนนี้นี่แม่เล็ดเมื่อสักครู่นี้ครับอยู่ที่1น้ำขาดครับในรอบที่9ก็ต้องออกจากการแข่งขันไปเลขที่1นี่คือรถหมายเลข9คัมภีร์ธรรมธารณาครับคือจังก็2002คันนี้ครับหมายเลข9พีทแต่ว่ายังไงนี่อันดับ1หมายเลข5ครับหมายเลข5ขึ้นเป็นเจ้าฝูงเอ้าสเกิร์ตของหมายเลข39อะไรหลุดอ่ะไม่มีปัญหาครับคิวขอบยางไม่มีปัญหาครับดำส้มไม่ต้องเตรียมครับอย่างนี้นี่ถือว่าไม่หวาดเสียว1 2 3ครับหมายเลข9อยู่แถบที่3นี่อันดับ1 2 3 4มาไกลๆนู่นธนพลนี่อันดับที่2ครับรถหมายเลข39ธนพล39นี่ใช้ Mitsubishi Evo 7นะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้ออีโว7ในขณะที่ผู้นำหมายเลข5อีโว9นะครับอีโว9ครับผู้นำนี่อีโว9ที่2นี่อีโว7แล้วก็หมายเลข9นี่เป็น RX Mazda RX 7นี่คันนี้ RX 7ครับพีทนี่ RX 8หมายเลข17 RX 8แรงมาไม่ต้องพูดถึงครับแรงมาไม่ถึงพูดถึง300อัพครับมาแต่ละตัวในเครื่องยนต์นี่สนุกมากครับเสียงเครื่องยนต์นี่ก็หึมนี่รถหมายเลข9อยู่อันดับที่3คัมภีร์ธรรมธารณามาสด้า RX 7ขับ2นะครับขับ2คู่หน้านี่ขับ4ขับเคลื่อน4ล้อครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับฮึดขึ้นมาแล้วหมายเลข9ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วตอนนี้Mazda RX 7ขึ้นมาอยู่ที่2แล้วในขณะที่ Evo 7ยังไง ยางหมายเลข39 Evo 7ครับตอนนี้ Mazda กับ Evo 7นี่อันดับ2และอันดับที่3ครับโอ้ย39นี่ต้องเอาคืนมั้ย Racing Line เป็นของรถหมายเลข39อย่าเสียงหมายเลข9อย่าเสียงครับพัมพีต้องยกครับตรงนี้ครับ Racing Line เป็นของรถของธนากรหมายเลข39ต้องเอาคืน มันจริงๆกับคู่นี้นี่นี่อันดับที่2และอันดับที่3ระหว่าง RX Mazda กับ Mitsubishi ครับกำลังไล่ล่าแย่งอันดับที่2กันครับต้องนวดให้น่วมครับนวดให้น่วมครับหมายเลข9ต้องนวดให้น่วมหมายเลข39บอกมาเลยถ้าจะนวดก็นวดมาเลยไม่มีทางครับขับ4กับขับ2แต่มาแต่ละตัวในรถเครื่องนี่200อัพกับถึง300ครับนี่คืออันดับที่2และอันดับที่3หมายเลข39นี่คือภาพมุมสูงครับเข้าโค้งที12เข้ากีสตาร์โอ้หลุดลันออฟไปครับกำลังจะเข้าที1ครับแล้วขวาข้างหน้าอีกที1ครับตรงนี้ครับหมายเลข9ต้องแทงขวาเท่านั้นครับเพื่อจะชิงเหลี่ยมครับแต่โอกาสยากครับเป็นเรซิ่งไลน์ของรถหมายเลข39จากที2ตอนนี้ยิงยาวไปที3นะครับมีเท่าไหร่กดให้เต็มนะครับตรงนี้นี่เป็นทางยาวครับถึงที3นี่
มาเท่าไหร่ใส่กันให้หมดครับตรงนี้นี่ความเร็วถึง200กว่าครับตรงนี้นี่มาเลยก็แทงขวาแสงขวาขึ้นแทงซ้ายขึ้นมาอย่างครับที่3ตรงนี้เป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข39ขวาอีกทีหนึ่งครับไปที3เอาไปที4และที5ที5นี่เป็นกระเพาะหมูตรงกลางครับตรงนี้จุดไฮไลท์ครับไปที1ครับที12หลุดอีลันออฟอีกแล้วครับหมายเลข9โอ้ยนี่คือหัวแถวก็จ่าฝูงนี่รถหมายเลข5วีรการดอกจันหมายเลข5วีรการดอกจันนี่ก็ใช้มิสุอีโว9นะครับนี่อีโว9ของรถหมายเลข5นี่คือหมายเลข39ขึ้นมาอยู่อันดับที่2เริ่มไล่ไม่เข้าแล้วครับรถหมายเลข9คัมภีร์Mazda RX7 พิษทองเจือครับนี่ครับ RX8 พิษทองเจือในตอนนี้อยู่อันดับที่4เหนื่อยหรือเปล่าพิษหมดแรงหรือเปล่าพิษบอกไม่หมดแรงยังไม่หมดแล้วมาพอท้ากันหมดแรงมีสายครับหลุดออกไปนิดหนึ่งครับดึงกลับมาได้ครับสำหรับรถหมายเลข17พิษทองเจือหรือธนพลตอนนี้อยู่อันดับที่4ธนพลทองเจือนี่ลงในรุ่นของโรสมาสเตอร์เครื่องยนต์2002ครับใช้รถ Mazda RX8 นี่อันดับที่2และอันดับที่3แผ่วไปแล้วครับหมายเลข9คัมภีร์ RX7 ครับแผ่วไปแล้วเริ่มแผ่วในขณะที่รถหมายเลข39ลงรุ่นเดียวครับโรสมาสเตอร์เครื่องยนต์2002ในรุ่นของแอมแล้วก็จูเนียร์นะครับอยู่ที่3ครับคันนี้ RX7ของชยของคัมภีร์ขออภัยหมายเลข9หลุดลันออกไปอีกแล้วครับมีปัญหาเรื่องยางหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับนี่อันดับ2และอันดับที่3อ้าวติดนอกรอบครับหมายเลข70ครับหมายเลข70นี่ธนาเศษอ้าวต้องเข้าพิษไปแล้วครับในรอบที่9นี่เองครับรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับรอบสุดท้ายของวีรการรถหมายเลข5นี่คือจ่าฝูงนี่คือผู้นำนี่ครับต้องเข้าพิษไปครับหมายเลข70ในรอบที่9จริงๆครับต้องประคองเลยครับจริงๆประคองก็ได้ครับแต่กลัวน้ำมันลาดพื้นหรือเปล่า ต้องเข้าพิษไปครับในรอบที่9ต้องออกจากการแข่งขันครับหมายเลข70ธนาการภูนเกียรติธนภาคครับใช้โตโยต้าโคโรล่าตัวที่ขับขึ้น2ล้อหลังนะครับโคโรล่าดูอันดับที่2และอันดับที่3ครับคู่นี้หมายเลข9กับรถหมายเลข39ไม่ยอมจริงๆครับหมายเลข9นี่เอาแล้วตรงนี้นะครับแทงขวาครับต้องชิงเหลี่ยมขวาครับตรงนี้ซ้ายไม่มีทางครับตรงนี้ยากครับถ้าออกซ้ายอย่างนี้ต้องขวาครับต้องชิงขวาครับแต่เป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข39ตรงนี้สุดทางตรงครับที2ไปที3กดให้เต็มเลยครับตอนนี้ Mazda กับ Evo Mitsu กับ Mazda ครับตรงนี้ที3กดให้เต็มกดให้เต็มมาเลยขึ้นมาแล้ว RX7 ขึ้นมาแล้วยางไม่คืน Evo เขาบอกของผม Evo 8อย่ามาใกล้หมายเลข39นี่ Evo 7ขออภัย Evo 7กับ RX7 ครับ7กับ7ครับ Mazda 7 Evo 7เหมือนกันกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวสำหรับรถหมายเลข9คัมภีร์กับชยากรโอ้สนุกครับคู่นี้นี่ยังไงเอาละตรงนี้ต้องหาเหลี่ยมนะครับแทงขวาขึ้นมาสับขาหลอกนิดนึงสับขาหลอกที12ตรงนี้โค้งสุดท้ายแทงขวาขึ้นมาตรงนี้เบียดขึ้นมาได้ไหมยังไม่ยังโอ้โหสนุกจริงๆครับตรงนี้ได้ครับต้องเติมเข้ามาอย่ายกชิงเหลี่ยมครับตัวนี้โค้งขวานี่เรียบร้อยหมายเลข9ขึ้นมาอยู่ที่2แล้วตรงนี้กดให้เต็มเลยครับที2ไปที3นี่เอาแล้วยังไงนี่คือผู้นำครับหมายเลข5รอบสุดท้ายโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับหมายเลข5วีรการดอกจันที่1อาชญากรศาสตร์ศิลป์อันดับที่2คัมภีร์ธารณาอันดับที่3ธนพลทองเจืออันดับที่4
และหมายเลข3สรวงศ์เทียนทองครับอันดับที่5นี่คือผลการแข่งขันในรุ่นของ Rossmaster ในสนามที่2ในการแข่งขัน Super Turbo Thailand 2021ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับฝากข่าวกันหน่อยครับโตโยต้า 3K Racing Car Thailand ครับสนามที่2วันที่10-11มิถุนายนที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตครับสนามที่1 10-11มิถุนายนที่จังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็การแข่งขันรถจักรยานยนต์ครับ R2M Superbike สนามที่2ครับ2ถึงวันที่4มิถุนายนที่ Thailand Circuit จังหวัดนครปฐมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับ FMSCT Road Racing ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4 17-18 มิถุนายนที่ Thailand Circuit จังหวัดนครปฐมครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับ Kawasaki Road Racing Championship สนามที่2ครับ 24-25 มิถุนายนที่ Thailand Circuit จังหวัดนครปฐมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงครับ200กับ1เมตรครับ IRC Ride for Ride 3-4 มิถุนายนที่ค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับแม่รายการเบอร์ออสติของเราครับเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาเราหมดแล้วครับผมชาลวีมาคล้ายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ